ราคามันดีครับฟักทองบักอืดนะก็เลยจําเป็นต้องปลูกครับนี่ประมาณเกือบ2-3 ไร่ครับไร่หนึ่งก็โอ้ได้หลายเงินอยู่ครับพี่น้องมาวิธีการยกร่องแปลงนะครับระยะเนี่ยครับเป็นร่องตรงกลางวิธีการปลูกวิธีการยกร่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับความกว้างของแปลงนี่ครับปลูกฟักทองนะประมาณ3 เมตรครับยกโพนขึ้นมานี่เห็นบ่ครับฟักทองต้องปลูกแบบนี้นะครับเป็นแล้วก็ไถมากบไว้แล้วก็ตากแดดคันที่ให้ดีก็เอาฝุ่นมาใส่จักหน่อยขี้ฝุ่นหยอดไปมองเขาจะปลูกเวลาเขาปลูกเขากับเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องไปเพาะพันธุ์สายพันธุ์ดีๆครับบักอืดหน่วยหนึ่งหน่วยละเกือบ50 บาทครับพี่น้องย่ามนี่ครับใครอยากเฮ็ดธุรกิจเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวแนะนำปลูกบักอื้อฟักทองถ้ามีพื้นที่ยกแปลงขึ้นมาวิธีการเอาปุ๋ยเอาปูนขาวมาโรยก่อนก็ได้ครับมาโรยอย่างไหนโรยไปเลยนะครับก็แล้วก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่วานเต็มใจแล้วเวลาเขาหยอดหลุมการหยอดหลุมเขาก็คันผู้มักใส่ขอบก็ใส่แต่ผมจะใส่นี่หอยกลางเลยครับเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วครับนี่การผสมเกสรเรียนรู้ครับในช่อง YouTube อันนี้คือมูนี่ว่าแนะนําวิธีการยกร่องปลูกอะไรครับปลูกฟักทองนะครับปลูกง่ายครับฟักทองไม่ต้องหดน้ําบ่ต้องใส่ใจหยังเพราะว่าเนื่องจากฟักทองก็ช่วงปลายฝนต้นน้ำเห็นบ่ครับน้ํามันก็มีชื้นอยู่มันเกิดมั่วเด้ เห็นฟักทองจังซี่ล่ะเป็นหน่วยจังซี่ล่ะก็เลยอยากปลูกฟักทองเห็นบ่ครับมันขึ้นแบบนี้มันปลูกง่ายบ่ได้สนใจอีหยังอันนี้แบบธรรมชาติขึ้นมานี่ครับเห็นบ่เฮาก็บ่ต้องจําเป็นว่าเฮาสิเฮ็ดแบบปลูกแบบเกษตรกรที่แบบขายแต่ว่าการขายก็ได้เงินอยู่ครับพี่น้องอันนี้ครับอันนี้สิปลูกขายครับนี่ปลูกหลายนี่หลายป่านนี่ประมาณ3ไร่นึงก็ได้เงินหลายตังค์อยู่ครับพี่น้องลองเบิ่งใครอยากปลูกใครอยากปลูกกะวิธีการปลูกกะนี่แหละหาพื้นที่ดินทรายดินร่วนปนทรายปลูกกอดนี่เบิ่งสังเกตเม็ดทรายครับเบิ่งได้เบิ่งเม็ดทรายทรายดินแบบนี้เพิ่นสิมักเด้เนี่ยดินแบบนี้งามเวลาปลูกใหญ่มีหญ้านะครับไปลองปลูกเบิ่งเด้อมื้อนี้ให้เบิ่งพื้นที่ซะก่อนวิธีการยกร่องครับลงร่องปลูกความกว้างก็ประมาณเกือบ3เมตรครับความกว้างของร่องมีร่องไหมร่องน้ำให้ระบายน้ำเกิดฝนมาเร็งไปปลูกกันนะพี่น้องเด้อสุดยอด